ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะผู้คนเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมานี่ฮะมาฉีดวัคซีนครับผมเอ้ยไม่ใช่สวัสดีครับผมตั้งวรวิชนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาอีกคลิปนึงแล้วนะฮะสำหรับคลิปรีวิวรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมแต่สถานีบางซื่อถึงตลิ่งชันนะครับทุกคนโอเคแต่ว่าวันนี้ครับผมคือคืนนิดนึงฮะเพราะว่ายังมีการเปิดฉีดวัคซีนอยู่นะครับผมก็มีเรื่อยๆนะสำหรับสถานีกลางบางซื่อนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยแล้วกันนะครับว่าข้างในสถานีกลางบางซื่อจะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับไปโอเคผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในสถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมสถานีกลางบางซื่อเนี่ยเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับก็สถานีนี้ครับผมยังก็ตอนนี้ยังโล่งอยู่ครับสภาพก็ยังโล่งอยู่ตอนนี้นะฮะคาดว่าในอนาคตก็ต้องน่าจะมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งสถานีนี้เนี่ยก็จะรองรับรถไฟฟ้าทางไกลนะครับรถไฟฟ้าชานเมืองนะครับผมรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแอร์พอร์ตเรลลิงด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมสถานีกลางบางซื่อตอนนี้เปิดให้บริการแค่2สายนะครับผมนั่นคือสายสีแดงเข้มกับอ่อนนะครับผมบางซื่อรังสิตบางซื่อตลิ่งชันนะฮะเราก็อยู่ในสถานีแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เราจะไปถ่ายบางซื่อตลิ่งชันกันนะครับนี่ครับป้ายนี้ก็จะเป็นพาราเก้าและ10นะครับผมก็จะไปทางบางซื่อตลิ่งชันนะฮะนี่ครับอย่างที่หลายคนโพสต์นะครับผมว่าสถานีกลางบางซื่อเพิ่งเปิดไม่กี่เดือนนะครับดูตามนะฮะเริ่มสกปรกแล้วนะครับผมมีคนโพสต์บ่นนะครับผมว่าสถานีกลางบางซื่อเนี่ยเพิ่งเปิดไม่กี่เดือนนะครับแต่ดูสภาพสถานีแล้วเนี่ยดูสภาพพื้นแล้วเนี่ยสกปรกนะครับผมเนี่ยผมมาถึงสถานีผมมาดูด้วยตาตัวเองแล้วก็เออว่ะก็จริงนะฮะข้างผมเนี่ยก็ที่ด้านหลังผมเนี่ยก็มีทำความสะอาดอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนนะครับผมสำหรับโครงการรถไฟฟ้านะครับผมสายสีแดงนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรารอกันมาอย่างเนิ่นนานเลยนะครับผมก็คือตั้งแต่บางซื่อตลิ่งชันนะครับตอนแรกเนี่ยทางครม.ก็อนุมัตินะครับให้รฟท.เนี่ยเขาเริ่มดำเนินโครงการของรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อถึงตลิ่งชันแล้วนะครับผมแต่ตอนแรกคิดว่าจะสร้างเนี่ยประมาณ2551แล้วก็จะเสร็จเนี่ยประมาณ2555นะครับแต่เนื่องด้วยสัญญางานสัญญาของการหารถไฟการหาระบบอะไรพวกนี้นะครับผมระบบไฟฟ้าเนี่ยของบางซื่อถึงรังสิตนะครับผมจึงทำให้บางซื่อถึงตลิ่งชันเนี่ยต้องเปิดบริการพร้อมกันกับบางซื่อถึงรังสิตนะครับผมจึงทำให้โครงการเนี่ยปล่อยล้างจนถึงปีนี้นะครับผมตอนนี้ก็เปิดให้บริการพร้อมกันอย่าง2สายแล้วนะครับผมในสุดก็เปิดสักทีนะฮะหลังจากที่คนชาวตลิ่งชันเนี่ยรอกันมาอย่างยาวนานมากๆนะครับผมเกือบ15ปีก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปสถานีข้างบนเลยแล้วกันไปที่ชั้นเชิงคลาข้างบนเลยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไป let's go โอเคผมซึ่งตอนนี้นะฮะขบวนรถไฟก็มาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับจะเข้าไปในขบวนรถกันเลยแล้วกันนะฮะซึ่งขบวนรถคันนี้เนี่ยก็เป็นยี่ห้อของฮาตารินะครับเฮ้ยไม่ใช่ฮิตาชินะครับผมมุกเดียวกับคลิปที่แล้วเลยว่ะขบวนนี้นะครับเป็นขบวนยี่ห้อฮาตาริเอ้ยไม่ใช่ฮาตาชิเอ้ยไม่ใช่เป็นยี่ห้อฮิตาชินะครับผมโอ้โหเรียกซะเป็นพัดลมเลยเว้ยตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของขบวนรถนะครับผมก็ดูทันสมัยมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมไปโอเคผมตอนนี้เราก็เข้ามาในสถานีไม่ใช่สถานีอะไรวะตอนนี้เราก็เข้ามาในขบวนรถไฟฟ้าแล้วนะครับผมนี่ฮะสายสีแดงก่อนนะครับผมจากบางซื่อตลิ่งชันเนี่ยก็จะมีทั้งหมดมีทั้งหมด4สถานีนะผมก็คือสถานีกลางบางซื่อบางซ่อนบางมุนดุแล้วก็ตลิ่งชันนะครับผมเริ่มออกเดินทางแล้วนะฮะสำหรับสายบางซื่อตลิ่งชันนะครับผมแม่คนในกระจกนี่มันหล่อจริงๆนี่
หล่อชิบหายเลยหล่อเจิ้นบากซ่อน The next station is บากซ่อน Station สถานีต่อไปครับสถานีบางซ่อนนะครับผมเดี๋ยวรถไฟฟ้าก็จะเข้าโค้งซ้ายนะครับนี่นะครับผมก็ออกมาแล้วนะฮะซึ่งข้างบนเนี่ยตรงนี้นะครับผมซึ่งข้างบนก็จะเป็นทางไปรังสิตเนาะเนี่ยข้างบนนะครับไปทางรังสิตนะฮะนี่ครับผมซึ่งตลิ่งชันก็จะวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถไฟนะครับนี่โรงจอดรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะโรงศูนย์ซ่อมบำรุงด้วยนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะโค้งซ้ายไปแล้วนะฮะสถานีบางซ่อนนะครับผมจะเป็นสถานีเชื่อมต่อกับสายสีม่วงนั่นเองนะฮะสถานีบางซ่อนนั่นเองครับผมนี่ครับผมสถานีบางซ่อนนะฮะสถานีต่อไปครับบางบำรุนะฮะสถานีบางบำรุเนี่ยก็จะตั้งอยู่ใกล้ทางโค้งถนนสิรินธรนะครับแต่ตรงนี้ก็จะข้ามแม่น้ำนะครับผมข้ามสะพานพระราม6นั่นเองนะฮะแล้วก็สะพานพระราม6เนี่ยก็จะเป็นสถานีในอนาคตนะครับผมที่ครม.เนี่ยเขาอนุมัติแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้สร้างนะครับผมน่าจะเร็วๆนี้นะฮะซึ่งระยะทางนะครับผมจากบางซื่อตลิ่งชันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณระยะทางอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตร 15.26 นะครับกิโลเมตรนะฮะแต่ว่ามีเพียงแค่3สถานีเท่านั้นเองนะฮะนี่ตรงนี้เป็นสะพานพระราม7นะฮะนี่ๆๆๆๆๆ นี่ครับผมนี่ก็เป็นทางรถไฟทางไกลนะครับผมตรงนู้นนะครับผมเป็นรัฐสภาแห่งใหม่นั่นเองนะฮะนี่ครับทักทายเพื่อนนะฮะตอนนี้ครับจู่ๆรถไฟก็จอดนะครับแล้วจอดสแลงด้วยเมื่อกี้เบรกหัวกับคว่ำเหมือนรถไฟขัดข้องไงไม่รู้เลยเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงวิวิวิบแล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะเคลื่อนได้นิดหน่อยครับแล้วก็เบรกแรงอีกแล้วมันเกิดอะไรสักอย่างอันนี้รถไฟบางบำรุครับไปตลิ่งชันไหมครับครับถ้าไปตลิ่งชันเดี๋ยวรถคนที่ลงบันไดเลื่อนนะครับแล้วเลี้ยวขวาไปที่ทางชลาที่1นะครับอ
อนนี้นะครับเหมือนต้องเปลี่ยนขบวนนะครับไปทางตลิ่งชันตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรนะฮะจากบางซื่อเนี่ยก็ต้องมาลงที่บางบำรุงนะครับผมแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนขบวนรถไปอีกทางชลาหนึ่งนะครับเพื่อไปที่ตลิ่งชันนะครับผมและรถไฟทางตลิ่งชันก็มาจอดที่บางบำรุงแล้วก็เปลี่ยนขบวนรถที่บางบำรุงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะกลับไปนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาอีกทางชลาหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขบวนรถไฟอีกขบวนนึงแล้วนะฮะส่วนขบวนนู้นขบวนที่เรามาตอนแรกนะครับส่วนตรงนี้ครับผมขบวนที่เรามาตอนแรกเนี่ยก็จะกลับไปทางบางซื่อนะครับไม่รู้ว่าเป็นปกติหรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ได้มานั่งสายนี้นะครับผมซึ่งผมก็มานั่งครั้งนี้ครั้งแรกเนาะตอนถ่ายก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นปกติไหมนะครับสำหรับใครที่นั่งอยู่แล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเผื่อว่าจะได้รู้กันนะครับผมเพราะว่าวิ่งยาวไหมหรือว่าอันนี้เป็นแค่หรือแบบมีเหตุขัดข้องอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่เราก็เปลี่ยนขบวนรถมาอีกขบวนหนึ่งแล้วแล้วก็รอไปอีกสถานีหนึ่งนะครับไปทางตลิ่งชันเป็นสถานีสุดท้ายนะครับผมตลิ่งชัน the next station is ตลิ่งชันผู้โดยสารโปรดทราบเมื่อทราบจะมีการข้องทางเทคนิคบางประการทำให้รถไฟขบวนนี้เกิดความล่าช้าขออภัยหากไม่สรุปเกิดเหตุขัดข้องนะครับก็เห็นขัดข้องทางเทคนิคนะครับก็ไม่เป็นไรฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงทดลองอยู่นะครับก็อาจจะมีอุบัติเหตุอะไรบ้างนะครับผมที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นระบบขัดข้องอยู่ดีๆก็หยุดเดี๋ยววิ่งนะครับประมาณนั้นตอนนี้ก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่สถานีตลิ่งชันเป็นสถานีสุดท้ายนะครับตรงนี้มันคือช่างชุยนะฮะร้านอาหารที่มันจะมีเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินจำลองเห็นไหมนี่ครับช่างชุยนะฮะก็เมื่อกี้ลงสถานีมาบำรุได้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะมากินอาหารช่างชุยมาเดินเล่นถ่ายรูปนะครับช่างชุยเนี่ยลงสถานีเมื่อกี้เลยนะครับบางบำรุตรงนี้ก็ผ่านคลองนะครับตรงนี้เป็นคลองบางกอกน้อยนะตอนนี้ความเร็วนะฮะอยู่ที่18-19นะครับแล้วก็จอดอีกแล้วหยุดเก่งเกินซึ่งขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมจากบางซื่อตลิ่งชันเนี่ยก็จะให้บริการครับอยู่ที่4ตู้ต่อขบวนนะครับนี่ดูนับจากข้างหน้านะครับ1เนี่ย1 2 3แล้วก็ข้างหลังอีก1นะครับเป็น4แต่ส่วนของบางซื่อรังสิตเนี่ยก็จะวิ่งทั้งหมด6ตู้ต่อขบวนหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เบรกอีกแล้วนะฮะเฮ้ยไปนอนก่อนดีกว่ากว่าจะถึงโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับสำหรับตลิ่งชันนะครับผมก็บอกเลยครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงทดลองเนาะก็เดี๋ยวรถก็ค่อยๆไปค่อยๆมาเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็วิ่งนะฮะปวดหัวไปหมดนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้สำหรับรถไฟสายสีแดงนะครับผมก็จะวิ่งเท่านี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็เชื่อมกับช่วงทางตลิ่งชันเนาะแถวนี้นะครับผมก็นั่งรถไฟทางไกลนั่งรถไฟทางไกลก็อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะรถไฟสายสีแดงนะครับผมช่วงบางซื่อถึงตลิ่งชันนะฮะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับพาท่านผู้ชมนั่งนะครับผมอาจจะไม่ได้พานั่งอะไรมากมายอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะครับผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับก็ thank you rider นะฮะโอเคครับผมไว้เจอกันบ๊ายบาย